สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องชอกาเชคู่กันนะครับอาบอสแอนด์อาเบฟครับผมเย้ผมฟอสนะครับในเรื่องรับบทเป็นบอสกันครับผมครับผมบุ๊กนะครับในเรื่องรับบทเป็นเชครับผมโอมนะครับในเรื่องรับบทเป็นโซ่ครับผมฟุ้งนะครับในเรื่องรับบทเป็นทีครับบอสเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่สุขุมเย็นชานะครับแล้วก็ตึงเกินตึงเกินแล้วก็แอคอาร์ตชี้แอคชี้แอคสวัสดีครับฟอสนะครับในเรื่องรับบทเป็นมอสกันนะครับสวัสดีครับบุ๊กนะครับในเรื่องรับบทเป็นเชนะครับตัวเชก็มีความซุกซนนะครับแล้วก็มีความกวนประสาทปากหมานะครับสวัสดีครับโอมครับรับบทเป็นโซ่ครับชูการ์ชูการ์รูนอายไหมโอเคสวัสดีครับในเรื่องรับบทเป็นทีครับผมก็เป็นคนที่ปากหมาครับเราใจแหลมครับแต่ว่าเป็นคนที่รักน้องโซ่มากๆใช่ครับใช่ทั้งตัวฟอสแล้วก็ตัวบุ๊กเลยครับเพราะว่าเรื่องที่แล้วเหมือนเราสลับกันมากกว่าครับเรื่องที่แล้วฟอสก็จะแบบว่าแก่นๆนิดนึงแล้วบุ๊กก็จะนิ่งๆเป็นไรปวดคอครับดีมันดีมันดีนั่นแหละเรื่องนี้ก็แบบว่าเหมือนพลิกคาแรคเตอร์กันนะครับใช่แล้วก็จะมีความคอมเมดี้มากกว่าด้วยซึ่งเป็นตัวเราเลยใช่ครับก็ดีครับเป็นตัวเราที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมส่วนผมก็พอมาเล่นเรื่องนี้ก็ต้องมาเล่นเป็นคนที่โตขึ้นแล้วก็ต้องนิ่งขึ้นก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าจริงชีวิตจริงผมก็เป็นคนค่อนข้างสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วน่าคบหาใครบอกทุกคนบอกอ๋อโอเคพอต้องเล่นเป็นบอสกันมันเหมือนแบบเหมือนผมต้องคีปความสนุกตรงนั้นไว้นะผมต้องเล่นเป็นนิ่งเป็นคนที่ครัวก็ยากครับแต่ก็เล่นได้ตึงตลอดเล่นได้ยากเท่าไหร่เป็นเรื่องแรกของชีวิตนะครับผมที่เล่นซีรีส์เลยรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ตอนแรกก็มีตื่นเต้นบ้างมีแบบประหม่าบ้างแต่ว่าพี่ๆทุกคนก็ช่วยให้ก็สอนอะไรหลายอย่างสำหรับโอมนะครับผมรู้สึกดีใจครับโดยเฉพาะพี่ฟอสครับอันนี้เขาเตรียมกันมาแล้วจ่ายใต้โต๊ะไปเท่าไหร่ก่อนแทบตายรวยทองบทแทบตายเรื่องนี้มันจะมีความคาแรคเตอร์คล้ายๆกับตอนผมสมัยเด็กๆอาจจะไม่ได้เหมือน 100% นะครับแต่ก็จะเป็นอารมณ์แบบสมัยเด็กเนี่ยเราเป็นคนติดเกมเราจะรู้สึกว่าเราอินกับการเล่นเกมมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วตัวละครทีมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมแบบอยากไปแข่งให้ได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความจริงจังทางด้านแบบการเล่นเกมตอนเด็กติดเกมตอนนี้ติดอะไรครับติดเธอเฮ้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช่แล้วก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างข้างรักโซ่มากๆคือเขาจะรู้สึกว่าไม่ว่าคนรักของเขาจะทำอะไรจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สปอยเต็มที่เลยครับใช่เหมือนแบบเป็นคนที่ทั้งดวงใจให้แค่โซ่ครับมาแบบนี้แล้วในชีวิตเป็นข้างรักไหมคะโหไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับคือผมว่า มันก็เขาโอเวอร์ไปเหมือนกันนะแบบทุกวันจะหยอดเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรารู้สึกว่าเราไม่ไปจัดตัวละครไม่ได้ครับผมเพราะแต่ละคนก็มีมายด์เซตแล้วก็มีความรู้สึกความต้องการของใครของมันอะไรเงี้ยมันแลนดิ้งหล่อมากใช่ไหมข้างรักไหมข้างรักไหมเราอะข้างรักไหมไม่นะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนข้างรักอะแต่ว่าคนอื่นก็มองอาจจะว่าเราถ้ามีความรักก็คงข้างรักแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบโรแมนติกหรือแบบมาหยอดมุกหวานใส่อะไรคือสำหรับเราอะรู้สึกธรรมดาไม่ได้ข้างรักแต่ว่าคนอื่นที่มองเข้ามาแบบโหมันข้างรักจังเลยประมาณนั้นใช่เอาข้างรักแบบไม่รู้ตัวอาจจะมั้งอาจจะมั้งเพราะว่าสองคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าทุ่มเทเงียบแต่ว่าทุ่มเทจริงๆในความรู้สึกมากกว่าอารมณ์มาว่าไม่บอกว่ารักนะแต่การกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดเลยจบลอยอีกแล้วจบลอยแล้วใช่ครับก็เหมือนตีกันอย่างเงี้ยแต่ความยิงรักกันนะแต่ตีกันอันนี้เราบอกเขาหมายถึงเขาใช่เนี่ยสองคนตีกันตลอดเลยครับเหนื่อยมันช็อตฟิลเราข้างรักไหมไม่ค่อยครับทำไมอ่ะเพราะว่าทำไมอ่ะไปเราไปกันเถอะป๊อปไม่คือผมรู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยข้างรักครับผมเพราะว่าเหมือนก็เวลารักใครก็ทำตัวปกติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแค่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าแบบเรารักเขาอะไรเงี้ย
การกระทำไงเพื่อนเราอาจจะไม่ได้บอกรักแบบเอ้ยรักหรือแบบเอ้ยรักอะไรเงี้ยนั่นแหละก็แบบว่าเออแบบทำด้วยการกระทำไงไม่ได้บอกคำพูดเออก็เล่นเกมบ้างครับแล้วก็ผมจะเล่นเกมในคอมพวกแบบ FPS พวกใน PC อะไรเงี้ยใช่ครับอ่ะบุ๊กก็จะเล่นพวกโมบ้าซะส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นแบบอย่าง ROV หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเกมในมือถือสนมนะครับก็เล่นส่วนใหญ่เล่นในมือถือครับผมแต่หลังๆไม่ค่อยได้เล่นละครับเพราะว่าเรียนหนักของผมก็เหมือนกันครับคือส่วนใหญ่ตอนคืนผมก็ชวนบุ๊กเนี่ยหรือว่าบุ๊กชวนผมเนี่ยเล่นเกมโมบ้ามันสองสามทุ่มไม่ชวนนะชวนตีสามแต่นอนดึกคือนอนดึกทั้งคู่เลยนอนดึกทั้งคู่ก็นอนเจ็ดโมงใช่เล่นแล้วมันติดอ่ะบางทีแบบสมมติเราแพ้อย่างเงี้ยไม่ได้เว้ยมันต้องชนะต้องเอาอีกดาวเออต้องชนะพอชนะปุ๊บแบบอยากชนะอีกอ่ะเออมันเหิมเกลิมอ่ะก็ต่อสรุป7โมงเป็นเฉพาะวันหยุดแบบเช้าอ่ะใช่เราไม่เล่นเวลางานครับเราไม่เคยเล่นในเวลางานเลยปกติผมอาจจะนอนแหละจะนอนไอ้บุ๊กก็บุ๊กเล่นอ่ะเหอะขอร้องอะไรขาดไม่ได้ถ้าขาดผมบุ๊กดาวมันลดเนี่ยหรอทำอย่างนั้นเหรอเออผมก็เลยแบบตามใจเพื่อนละกันอย่างน้อยก็แบบช่วยมันหน่อยละกันสงสารใช่วันหลังไม่ต้องมาทักอีกนะมันก็มีวันที่เหนื่อยมากๆเนี่ยจะหลับง่ายครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันก่อนอย่างเงี้ยเราไปทำงานเลิกแบบตีสามมาหรือว่ามีอุบัติเหตุที่ทำให้เรานอนดึกอีกวันนึงเราจะหลับยากซึ่งเราก็ต้องมีตัวช่วยด้วยการเข้า YouTube ฟัง ASMR แต่ว่าผมจะต่างกับบอสกันอย่างนึงก็คือผมอาจจะไม่ฟังเสียงแบบเสียงเคี้ยวเงี้ยผมจะไม่ชอบผมจะไปฟังเหมือนพวกเสียงแบบน้ำตกเสียงพวกแบบเพลงสปาอะไรเงี้ย sleeping music อะไรอย่างเงี้ยครับบุ๊กใช่ไหมของบุ๊กก็จะเป็นฟังครับฟังบุ๊กจะฟังพวกเสียงซ่อมนู่นซ่อมนี่ครับแล้วก็แบบพวกไปทำบ้านในป่าหรือแบบเสียงนาฬิกาใช่ไหมซ่อมนาฬิกาซ่อมนาฬิกาแล้วก็แบบพวกฝนตกอะไรเงี้ยดงสังกะสีจะชอบสำหรับโอมนะครับมันก็มีบางวันที่เหมือนโอมเรียนหนักใช่ไหมบางวันก็ต้องนอนเช้าวันถัดไปเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับก็มีจริงๆก็ฟัง ASMR บ้างแต่ว่าแบบอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกับที่แบบพี่ฟอร์ดพี่บุ๊กฟังอันนี้มันจะเป็นเสียงแบบที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเขาหมุนหม้ออ่ะง้าว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 อย่างเงี้ยทำให้ผ่อนคลายครับแล้วก็หลับได้แล้วพี่ฟุกนะครับของผมมันแล้วแต่วันเหมือนฟอร์ดเลยครับคือถ้าเหนื่อยมากๆเนี่ยก็จะหลับเร็วแต่เร็วของผมนี่คือมันตีหนึ่งตีสองแต่ถ้าดึกจริงๆก็มันตีสามตีสี่เลยคือบางทีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะมีตัวช่วยเช่นแบบฟังบทสวดชินนักนี่ตัวช่วยทำให้นอนหลับอย่างหลับลึกนะพวกเรามีปัญหากันจริงๆเราไม่อยากพึ่งแค่ ASMR บางทีมันก็ไม่ช่วยบางทีมันก็ไม่ช่วยคือผมชอบฟังพวกบทสวดชินนักบัญชรอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้อยู่นอนท่าไหนฮะเวลาฟังบทสวดนอนท่าไหนกูแบบจะคอยตามแล้วนอนปกตินั่นแหละครับแล้วก็ฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในภวังค์อะไรบางอย่างโอ้โหทุกอย่างแค่ฝันไปอย่างเงี้ยทุกอย่างแค่ฝันไปทุกอย่างแค่ฝันไปมายื่นใบสมัครแค่ตรงนั้นแกงมากเลยนะครับอารมณ์ดีเป็นเจ้าชายนิทานต้องรอดูครับต้องรอดูครับผมว่าบุ๊กมีคำตอบแล้วแหละเฮ้ยยังไม่มีเลยสำหรับผมชอบซีนที่เชเนี่ยขึ้นมาหาบอสเอ้ยมาหาบอสบนดาดฟ้าซึ่งซีนนี้ออนไปแล้วนะครับผมเป็นซีนที่บอสน่ะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขามีความเครียดซึ่งเชก็เป็นคนแรกที่เข้าไปหาเพราะว่าปกติแล้วทุกคนเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเป็นเชคนแรกที่เข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้คุยกับเชจริงๆจังๆครั้งแรกที่แบบว่าแชร์ความรู้สึกกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่ดาวจนเกินไปก็ชอบซีนนั้นมากๆครับสนุกเต็มที่เซนดีมากผมชอบมากๆครับซีนอะไรนะซีนเล่นซีนอัพดีบุ๊กชอบซีนที่อยู่ในเทเลอร์ครับซึ่งจะอยู่ใน EP 4ด้วยครับก็เป็นซีนที่เป็นฉากหมาวิ่งไล่ครับใช่แต่ว่าก่อนนั้นมันก็จะมีสตอรี่ก็คือตัวเชกับบอสเนี่ยครับก็คือไปขับรถเล่นกันครับผมใช่แล้วก็ไปพาบอสเข้าไปเหมือนแบบทุ่งนงทุ่งนาไปเยี่ยมชมบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่แล้วมันมีความฟีลสนุกเหมือนบอสเขาก็คลายความเป็นบอสทิ้งไปเลยส่วนเชก็เหมือนได้ปลดล็อกบอสแล้วแบบอยู่ด้วยกันมันก็แบบดูน่ารักดีก็เลยชอบซีนครับผมภาษาอีสานใช่ว่าอีสานค่ะว่าให้ฟังจักหน่อยลืมเบิดแล้วผมก็ชอบซีนเดียวกับพี่ผมนะครับผม
ยังไม่ได้พูดเลยใจตรงกันไงใจตรงกันลองดูดิจะตรงป่ะทั้งพูดอ่ะพี่ฟูพูดก่อนไม่แล้วผมจะบอกใช่ไม่ใช่ผมพูดก่อนเลยห้ามโกงนะห้ามโกงโกหกตรงกับลงนะห้ามโกงโอเคเดี๋ยวผมกระซิบเออแล้วพี่ฟูเล่าจริงไหมกล้ามาฟุกมาเริ่มโอเคผมถ้าเป็นผมผมชอบซีนที่ตอนนั้นที่มีปัญหากับกลุ่มเพื่อนเป็นเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เราบอกไม่ได้ซึ่งคนที่คอยปลอบเราคนที่ทำให้เราใจเย็นขึ้นเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นล้านคนเนี่ยไม่สามารถทำให้เราใจเย็นขึ้นได้เลยครับผมเดี๋ยวเป็นโซ่ใช่ไหมซีนเดียวกันปะมึงไม่ได้พูดอะไรให้กูฟังเลยชักฟิวไม่ไหวเหมือนเป็นซีนที่ซิงค์ด้วยแหละครับซิงค์ตัวละครโซ่กับพีที่แบบโอเคมากๆใช่แต่ผมคิดไงจริงๆเหมือนมันเป็นซีนแรกที่เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยดีกว่าเหมือนได้เล่นกัน2คนมากขึ้นเราก๊อปพี่เขาแหละอะไรนะครับก๊อปพี่เขาแหละปาครับรู้สึกจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกแบบสปาร์คตั้งแต่ซีนนั้นด้วยความซีนนั้นมันอยู่กัน2คนแล้วเราต้องจ้องตากันจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเล่นกับเราแค่2คนแบบคันนั่งแค่2คนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีนที่แบบค่อนข้างเปิดพอได้เล่นแล้วเกี่ยวกับตัวละครทีหลังจากซีนนั้นผมก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเก่งน้อยลงอะไรอย่างงี้ดีกว่ารู้สึกว่าแบบรู้สึกกล้าเล่นกับพี่ฟุกมากขึ้นละกันนะครับผมแต่ตอนนี้น้อยลงหน่อยก็ดีขอโทษครับคุณเล่นคุณเล่นเรายิงชุบอ่ะได้เล่นจะเลือกได้เลือกว่าจะเล่นก่อนเราเล่นก่อนไปเลยได้ก่อนก็ได้ครับให้น้องอมก่อนเลยได้ครับให้หยิบเลยใช่ไหมฮะเออให้หยิบ1 2 3โอมฟุกบุ๊กฟอร์จบเมนูโปรดโอ้โหตอบเลยให้ผมตอบกับกล้องใช่ไหมครับกะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับไอ้เหรอไข่ดาวสุกไหมคะไม่สุกครับผมไข่ดาวกรอบกรอบนอกน้ำเยิ้มใช่ไหมใช่ครับผมไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดหมูตัวเมียอึ้งอึ้งอึ้งไม่ทันเนี่ยไม่ทันไม่เคยคิดเด็กมันมีของเออแย่พี่เขาขนาดนี้รู้เมนูกดเออรู้ป่ะรู้ครับผมชอบไปเลยไอ้จริงๆอ่ะผมรู้อยู่แล้วแต่ไม่อยากบอกใครใช่ไหมล่ะแหนมเนืองอุ้ยโอเคต่อเลยบุ๊กตาผมใช่ไหมเฮ้ยโกงเอาดาวขอเชิญนะคะ1 2 3น่ารักจัดเลยอ่ะโอเคทีละคนเดียวผมแถมให้อาตาฟุกคนที่อยากร้องเพลงด้วยใครผมว่าโอมอยากร้องเพลงกับผมโชว์หน่อยค่ะแต่ถามว่าคนที่ตัวเองอยากร้องเพลงด้วยคนที่อยากร้องเพลงด้วยไม่ถึงแน่ครับหมายถึงคนที่ฟุกอยากร้องเพลงด้วยอยากร้องกับโอมเพลงอะไรร้องเลยแล้วกันสักเพลงสักท่อนไปเธอไปหาข้างหน้าเธออย่างเธอไม่คู่ควรกับฉันเพลงอะไรเนี่ยเกิดไม่ทันอ่ะรู้หรือเปล่ากูแก่แล้วเหรอจบแล้วนะตากูนะอมลองสักท่อนหนึ่งแล้วกันมีเธอละดีอ่ะลองเลยนะฉันคือผู้โชคดียิ่งกว่าใครฉันคือผู้โชคดีฉันคงจะโชคดีฉันคงจะโชคดียิ่งกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจพูดว่าจริงพอมีเธอแล้วได้ต่อจริงมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจฝากด้วยนะครับมีเธอเนี่ยดีนะครับผมทาง YouTube ช่อง GMM Record นะครับต่อไปโอ้ยเล่นตัวเอาดาวดาวมันโชคดีนะวะ1 2 3เหมือนเดิมนะเปลี่ยนไม่เกี่ยวว่ะเราไม่เกี่ยวเอาหรอดาวกูเสือกได้ครับเอาดาวคือแบบแฟนคลับคงอยากเห็นโอมทำท่าน่ารักอะไรเงี้ยผมก็อยากแบบเออให้เขาได้เห็นเนาะแล้วกูช่วย
อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอ่ะอยากโพสหรือเปล่าคะอยากโพสหรือเปล่าอ่ะโพสหน่อยโพสหน่อยได้โพสกับฟุกโพสกับฟุกได้ได้มาอุ้ยโอ้โหโอเคบุ๊คครับอันนี้ดิบุ๊คเฮ้ยเราไม่เสียงเราไม่เสียงเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยยังยังผมบอกแล้วโอเคทุกคนใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะมันไม่ยากหรอกนี่อ่ะอันนี้ได้หล่นแน่หล่นแน่ดาวอีกแล้วเอ้ยก็แบบเหมือนแบบบุ๊กดึงคอเสื้อฟอร์ดนะแล้วฟอร์ดก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ารักอยากเห็นยังไงนะเขาปากจูคนนี้เอ้ยโอ้โหเราจะมาดาวอีกแล้วดาวข้างนี้โยกแล้วไม่นานละไม่นานละจัดไหนเนี่ยเอาท่าอะไรดีครับบุ๊คกำกับดิผมคิดให้แล้วกันเอาผัดกันคิดได้เป็นไรเอาโอมแบบว่าดึงหูไอ้ฟุกอะดึงหูเงี้ยแล้วฟุกก็แบบโอ๊ยไม่ไปโอมแบบมานี่แบบมันเคี้ยวอะเหมือนเดี๋ยวไอ้โอมใจเย็นออกข้างนี้ดึงออกข้างนี้มานี่แบบคือแบบมุนนี่ไงฟอร์ครับฟอร์ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับผมช่วยอ่ะเฮ้ยตกไม่มีอีกแล้วพี่มีคำถามจริงไหมเนี่ยขอให้ไงรีวิวชีวิตตัวเองคนแรกผมว่าต้องถามกันหน่อยว่าดาวไม่มีพวกเราไม่พอใจพวกเราจะเอาคำถามโอเคในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับงั้นผมเปลี่ยนให้ใหม่ละกันหลังจากที่เราได้ดาวเนี่ยแล้วเราโพสท่ากันมาเยอะแล้วซึ่งมันเยอะมากๆแล้วเรามีคำถามออกแค่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนกติกาใหม่พี่ๆโอเคไหมครับคุณใช้สิทธิ์อะไรครับอะไรครับคุณใช้สิทธิ์อะไรบอสคุณจะทำอะไรก็ได้เหรอใช่ครับคุณเป็นใครเนี่ยเดฟครับเฮ้ยไม่ใช่โอเคกติกาก็คือถ้าใครได้ดาวนะครับผมจะให้ผัดกันถามคำถามที่เราอยากถามอีกฝ่ายอีกคู่โอเคโอเคโอเคครับผมทนไม่ไหวแล้วผมจะเอาคำถามลุยครับโอมลุยได้ครับดีที่ได้คำถามโมเมนต์กับแฟนคลับเราโมเมนต์กับแฟนคลับหน่อยความประทับใจจริงๆก็อันนี้ไม่ใช่ไหมนะ ถ้าแฟนคลับไม่มีแฟนคลับก็ได้แฟนคลับก็ได้โอเคโมเมนต์กับแฟนคลับนะครับก็คงเป็นวันที่เขาเรียกว่าไงลมพลปะลมพลเออก็ได้เจอครับผมได้ยินคนแบบตะโกนเรียกชื่อเราอะไรอย่างนี้ข้างล่างตึกเนี่ยแหละฮะรู้สึกว่าดีใจครับผมที่แบบเอ้ยมันเด็กคนนึงมันจะมีคนรู้จักด้วยเหรออะไรอย่างนี้เด็กน้อยๆตามดำคนนึงซึ่งเราก็ดังพอตัวนะไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ไม่แต่ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็แบบอะไรไงเขาเรียกว่าไงปลื้มใจมากกว่าที่แบบเออมันมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนก็จะได้เตือนตัวเองด้วยว่าแบบเออมันมีคนรักเรานะแบบว่ามันมีคนที่ให้เราต้องรักด้วยนะอะไรอย่างนี้ครับผมมีอะไรอยากบอกแฟนคลับที่ดูอยู่ตอนนี้ไหมครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่แบบบอกกล้องเลยบอกแฟนคลับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เอ็นดูน้องโอมคนนี้นะครับผมถึงเป็นน้องใหม่ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมคอยซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็นั่นแหละครับจะร้องไห้เด็กดีสุดยอดสุดยอดไปครับต่อไปตาผมใช่ไหมค่ะโอเคจะร้องไห้เหรอเปล่าลาเล่นซึ้งจะเข้าใจเรียนมาเก๊ามั้งเห็นแล้วได้ดาวแล้วดาวนี่ต้องทำไงนะถามสิครับรออะไรอ่ะคุณคิดว่าถ้าเต็ม 100% เนี่ยคุณกับบุ๊กอ่ะให้ใจกันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรล่ะเราอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าผมให้ร้อยนะถ้าในเรื่องพาร์ทของการทำงานผมให้ร้อย
แต่ความสุขล่ะที่ได้ทำงานร่วมกันเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนมันต้องนึกวะมันต้องนึกวะมันก็ต้องนึกโมเมนต์ออกมาไงว่าความประทับใจเนี่ยมันเป็นยังไงมันเรามีความสุขได้กันตอนไหนเราผ่านเรื่องอะไรกันมาบ้างก็มีความสุขมากๆนะครับที่ได้เล่นกับบุ๊กได้คู่บุ๊กนะครับจนผมดีใจแหละที่เป็นเขาครับยินดีด้วยครับเราก็ไม่หลงกันว่าตอนนั้นที่เราได้เข้ามาจิม MTV อ่ะครับแล้วเราไม่ได้เล่นคู่บุ๊กอ่ะซึ่งบุ๊กอ่ะผมรู้จักอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะครับผมเราไปเล่นคนอื่นแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งปัจจุบันอนาคตตอนนี้ก็มันดีแล้วนะครับอนาคตมันก็ต้องดียิ่งขึ้นไปก็แฮปปี้มีความสุขมากครับผมตบมือครับบราโวบราโวเดี๋ยวเป็นไรตบมือดีใจมันไม่มีอ่ะคุณถามอะไรผมมาก็ได้ถามมาเหอะเพราะคุณผมพร้อมตอบอ่ะอยากถามว่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบอะไรมากกว่ากันพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกชอบอะไรมากกว่ากันเพราะอะไรก็ผมเอาจริงผมชอบพระอาทิตย์ตกเพราะคือผมแค่รู้สึกว่าหนึ่งคือมันไม่ร้อนแค่คิดถึงโมเมนต์นั่นเลยว่าถ้าสมมติแบบได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยตอนที่พระอาทิตย์ตกก็คงเป็นวันที่ดีแล้วผมก็ชอบเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วให้ออกไปอะไรเงี้ยขำอะไรโอมไม่ตอนที่พี่พูดว่าแบบได้ปลดปล่อยตอนกลางคืนตอนในหัวคิดถึงมันแบบเป็นมนุษย์หมาป่าอะไรกันวะจริงเหรอเออข้อที่ผมอาจจะเป็นอย่างได้ครับแบบวูบรอวันก่อนดาวอีกแล้วอ่ะถูกถามมาถามพี่บุ๊กระหว่างไปเที่ยวภูเขากับเที่ยวทะเลพี่บุ๊กเลือกไปเที่ยวไหนครับไม่ไปกับมึงนี่ชอบไปไหนก็ได้ไม่ไปกับมึงอยากคิดอะไรอย่างงี้ได้บ้างวะก่อนๆนะชอบภูเขาก่อนๆชอบภูเขาแต่ว่าตอนนี้ชอบทะเลแล้วแต่ไม่ลงทะเลนะขออยู่ริมหาดใช่ขออยู่ริมหาดแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกครับผมผมคิดว่าความชอบของคนเราเปลี่ยนไปได้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างๆเราบางทีแบบถ้ามูดฟอร์สชอบไปภูเขาสิ่งที่บุ๊กตอบวันนี้อาจจะแบบกลับกันก็ได้เป็นแบบก็ชอบภูเขานะแบบไม่ได้ชอบเพราะแบบภูเขาแต่ว่าชอบที่ไปกับแกอะไรอย่างเงี้ยมันหลอดทุกครั้งจริงจริง MVP ยาอะไรไม่รู้น้องอื่นดีกว่าแม่อันนี้ไม่มีอ่ะมีอันใหม่ครับรีวิวตัวเองขายตัวเองภายใน30วิ1 2 3โอเคครับผมชื่อโอมนะครับก็เอาจริงพูดถึงนิสัยส่วนตัวของตัวเองก่อนละกันโอมเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีพอสมควรเลยแต่ว่าในบางครั้งก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีแบบเราอาจจะมองโลกเนี่ยในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าจนบางครั้งเราแบบลืมไปว่าแบบโลกมันก็แบบมันไม่ได้สวยงามไปเสมออะไรอย่างงี้จนบางครั้งเราอาจจะเก็บมาเศร้าเองอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าเราก็เป็นคนนิสัยดีครับเดี๋ยวพี่ฮอนต้องคนอื่นบอกเดี๋ยวพวกกูต้องบอกแต่ถ้าผมจะบอกผมก็คงรู้สึกว่าแบบโอมนิสัยดีน่ารักเป็นเด็กที่แบบไม่ก้าวร้าวเลยแบบรับฟังแบบพวกพี่ๆอะไรเงี้ยรักพี่ๆกันทุกคนเพราะคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กครับผมว่าแบบให้เคารพผู้ใหญ่มากๆใช่ว่ามึงน่าจะไม่ได้ฟังแน่เลยน้องเขาสนิทใจเขาเลยแบบเล่นด้วยแซวแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าข้อดีข้อหนึ่งที่แบบดีคืออยู่กับโอมแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าสนุกนะสนุกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยสมัยก่อนจะเป็นนิ่งๆเนาะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าสังคมมันหล่อหลอมกันแล้วกันครับผมแต่ว่าเป็นสังคมที่ดีอะไรที่ดีสังคมที่ดีใช่ไหมที่ดีครับผมแนวเพลงผมเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้านะครับไม่ว่าจะไทยหรือสากลเนี่ยไม่ได้เศร้านะแต่ว่าชอบฟังเพลงเศร้าชอบฟังเพลงนอกกระแสซึ่งทุกคนจะรู้ว่าผมชอบฟังเพลงแนวไหนใช่แนวไหนครับเนี่ยว่าก็ชอบฟังของสเปียร์โลนะครับธันวาคมอะไรพวกนี้หรืออย่างของไลก้าลอยแผลพวกนี้นะครับผมชอบมากแล้วก็ถ้าสากลก็ชอบฟังพวกโจจิเฮ้ยเหมือนกันเลยขอเท่ากัน
ร้อยฟังหน่อยข้ามไปดีกว่าฮะดาวดาวต้องถามมาผมถามเองโอเครู้สึกยังไงบ้างวันที่ได้รู้ว่าจะเล่นคู่โอมเพราะว่าตอนแคสเนี่ยเจอกันมาก่อนแล้วพอตอนที่เขาคอนเฟิร์มแล้วว่าต้องเป็นคนเนี้ยครั้งแรกที่เข้าไปคุยกับน้องอะรู้สึกยังไงเหมือนแบบว่าเอ้ยได้เล่นด้วยกันอะไรอย่างนั้นใช่ครับทีแรกอะผมว่ามันดีใจแหละในพาร์ทที่โอเคได้ตรงคนที่เราคิดว่านี่คือโซ่ครับผมแต่อีกใจนึงก็มีความแบบเขาเรียกว่าปิดใจอยู่พอสมควรที่รู้สึกว่าแบบเออเพิ่งรู้จักกันไม่รู้ว่าจะคุยอะไรไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเล่นออกมาแล้วมันจะดีอย่างที่เราคิดไหมแต่ผมรู้สึกว่ามาพอมาวันเนี้ยรู้สึกตัดใจถูกมากเลยอะที่แบบเลือกโอมแบบเป็นส่วนหนึ่งในการตัดใจให้โอมแบบเล่นคู่เราแฮปปี้มากๆครับแล้วตอนนี้ยังแฮปปี้อยู่ไหมไปเถอะไปไหนก็ไปเล่นมาช่วงนี้แฮปปี้แฮปปี้จริงๆแบบอาจจะแบบหยอกล้อกันอย่างเงี้ยแต่เอาจริงผมรู้สึกว่าขอบคุณที่มันมาเป็นโซ่ให้ผมอะไรเงี้ยครับขอบคุณเหมือนกันครับดาวคัมออนความรู้สึกแรกที่ได้รับเล่นเป็นตัวละครเรื่องเนี้ยครับผมรู้สึกยังไงบ้างสำหรับผมเนี่ยวันแรกที่ผมได้รู้ว่าต้องมาเล่นเป็นบอสเนี่ยใจหนึ่งผมก็แบบเราจะทำได้ไหมนะเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยที่จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า มันแบบคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยตัวเชเนี่ยมันจะเหมือนมีความคล้ายโอเคไม่ฟังกูแล้วต่อไอ้บุ๊กมึงก็ชอบทำให้ฟอนน้อยใจไม่เลย ก็เราจะมีความรู้สึกว่าตัวเชเนี่ยมันจะมีความชอบเข้าหาไม่เอาความรู้สึกที่ว่าเอ้ยได้บทนี้แล้วเว้ยอ่ะโอเคไม่ต้องเอาคาแรคเตอร์ตัวละครได้ดีใจที่ผู้ใหญ่เขามองเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเราครับตอนที่เราได้รับบทเป็นบอสกันก็อยากบอกทุกคนว่าผมอ่ะทำเต็มที่เสมอแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีคนอ่ะมีผู้ใหญ่มองเห็นอะไรในตัวผมทั้งที่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เห็นตัวเองเหมือนกันขอบคุณมากๆครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ตั้งใจทำงานเสมอมาแล้วตลอดไปนะครับแต่กูอยากพูดว่ามุมมองคนนอกที่มองพวกมึงสองคนอ่ะแล้วพอไปดูผมนิยายดูอะไรอ่ะกูเห็นมึงสองคนนะรู้สึกมันแบบใช่มันเหมาะสมอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงครับจริงรู้สึกเหมือนกันใช่ใช่ไอ้นี่มันเอาพูดจริงๆไอ้นี่มันกากันนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆที่ให้โอกาสพวกเราทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จริงก็เราก็ยังมีโอกาสประมาณนี้ครับผมดีใจที่แทนเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไม่ใช่แค่เหมาะสมในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าตัวละครที่ผู้เขียนจินตนาการไว้แต่มันพัฒนาเรื่องของงานแสดงแบบฝีมือต่างๆแบบชัดจริงๆจากเรื่องก่อนๆเก่งว่ะแบบดีมากเลยที่แบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองขอบคุณนะครับครบทุกคนยังเหลือบุ๊กปะเหลือโอมแล้วก็บุ๊กหยิบไปแล้วครับโอเคโอมสุดท้ายแล้วไม่ดาวแล้วก็บุ๊กโอเคครับดาวครับถ้าสมมติฟุกเศร้าอ่ะโอมมีวิธีรับมือยังไงแบบมีวิธีไปปลอบยังไงไม่เอาแบบตัวเองนะเศร้าอ่ะยังไม่ต้องคอยไม่ต้องไม่ถึงคิวเหมือนคนเขาไม่รู้ไงไม่ถึงคิวไม่ถึงคิวใจเย็นนิดนึงใจเย็นนิดนึงมันกาอากาศกับท่านผู้ชมถ้าโอมาเห็นพี่ฟุกเศร้าอ่ะผมก็คงเข้าไปคุยก่อนว่าเป็นอะไรแล้วแบบอาจจะนั่งคุยว่ามันเกิดจากอะไรอย่างนี้คงอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนอกจากแบบให้คำปรึกษาหรือว่าอะไรฮะแต่ว่าแบบคงอยู่เป็นกำลังใจให้ละกันครับผมท่านทราบมาอยู่ข้างๆอะไรอย่างงี้หรอแล้วถ้ากูหิวเงี้ยมึงกูไม่คุยมึงมึงก็นั่งกินไส้กรอกแล้วกูก็อะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะลองดูมั้ยอยากรู้เหมือนกันว่ามึงจึงแบบมึงจะแบบมีวิธีการง้อคนเนี่ยได้ครับเศร้ายัง1ถึง5เศร้าเบอร์ 4.5 อันเนี้ยสงสัยใครดูมากเห็นเค้าเศร้ามาตั้งแต่แบบเมื่อวานแล้วเราก็ไม่กล้าถามแต่เมื่อวานอันเนี้ยเก็บมืดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เจอต้องถามแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องถามเพราะว่าเป็นคู่กันต้องรู้ให้ได้ไม่งั้นเนี่ยทำงานต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าอีกคนหนึ่งดาวมาก
จะฉุดเพื่อนขึ้นมาอย่างไร3 2 1เฮ้ยเศร้าอยู่อย่ายิ้มดิเออรู้แล้วแล้วเศร้าครับเศร้าเศร้าเศร้าโอเคอยู่มากูกูเมาอันนี้ทำงานอยู่ครับไม่เล่นอะทำงานอยู่นะครับไม่เล่นกูน้อยใจอยู่กูน้อยใจอยู่กูน้อยใจอยู่คนเขาดาวเขาดาวโอเคถูกพอแล้วครับขอบคุณมากเลยผมว่ามันคงตอบไม่ได้นี่ดีกว่าเอาจริงๆเลยดีกว่า okay. ไม่ต้องเล่นเลยเอาจริงๆอ่ะถ้าเขาเศร้าอยู่เราจะทำยังไงอ่ะเราเห็นแล้วว่าเขาเศร้าอ่ะเขาเจอเรื่องไม่ดีมาเราจะทำยังไงอ่ะแค่อ่ะเหมือนเนี้ยอยู่กัน2คนทำยังไงแค่แหละไม่ต้องทำแค่บอกว่าจะทำยังไงไม่ต้องทำแค่บอกโอเคถ้าเป็นสิ่งที่เวลาผมบอกครอบครัวบอกเพื่อนแล้วกันเวลาเพื่อนแบบเขาเศร้าอะไรกันเนี่ยมันจะบอกว่าแบบเออแบบเศร้าได้มันไม่ผิดหรอกแต่ว่าแบบสุดท้ายปัญหามันต้องจบลงอยู่ดีครับผมเลิกเศร้าไปเลยตอนนี้สุดท้ายมันต้องเลิกเศร้าอยู่ดีถึงจะไม่มีคำปลอบโยนที่นุ่มนิ่มแต่คำพูดของเขาเนี่ยทำให้เราฮึดสู้นะครับถูกไหมใช่แล้วครับไปผมก็ฮึดเลยแบบพอกำลังพูดแต่แบบไม่ได้บอกว่าผิดนะครับที่เศร้ามันเศร้าได้แบบทุกคนมันเศร้าได้แต่ว่าแบบก็ต้องลุกขึ้นยืนให้ได้ด้วยครับผมคือสุดท้ายแล้วถ้าเราจัดการความรู้สึกตัวเองได้ไวที่สุดอ่ะมันก็จะยิ่งดีไวถูกต้องไหมครับใช่เพราะว่าต่อความแบบเนี้ยใครมาบอกก็ไม่เท่าคิดได้เองใช่ไหมครับใช่แต่ว่าบางทีก็แค่อยากได้คนปลอบไงโอ้ไม่เป็นไรนะขอบคุณครับน่ารักน่ารักแหละน่ารักน่ารักแต่เห็นถึงความพยายามผมว่าคนที่แบบเศร้าอยู่แล้วเห็นความพยายามของอีกคนนึงก็แฮปปี้แล้วโอเคประมาณนี้ครับจบเรานานแล้วล่ะเกมก็สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับผมไม่ไงพวกเราก็สุดท้ายแล้วอยากฝากซีรีส์ยังไงครับผมได้ครับผมก็ยังไงนะครับฝากติดตามซีรีส์ชอกับเชฟคู่กันด้วยนะครับ A Boss and a Babe นะครับทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวนะครับเวลา 20:30 ครับTwitter ครับผมยังไงครับ Twitter เรามีอะไรบ้าง A Boss and a Babe ครับผมใช่ฝากติด Hashtag ด้วยนะครับ A Boss and a Babe นะครับไม่ว่าทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Twitter IG TikTokFacebook นะครับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดันให้อยากผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกและอยากให้ทุกคนที่ไม่รู้จักมาดูกันอยากให้แบบแฮปปี้ในทุกๆวันศุกร์ครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมบายบายครับบายบายครับบายบายครับเย้